หลังจากที่สบคได้ขยายพื้นที่นำร่องต่อจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบ7บวก7ก็คือถ้ามาภูเก็ตอยู่ได้7วันอีก7วันสามารถไปเที่ยวต่อในจังหวัดที่เปิดให้เที่ยวได้โครงการนี้เปิดมาตั้งแต่16สิงหาคมนะครับหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายคือที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาคุณวิภาพรน่าจะสร้างความคาดหวังให้กับผู้ประกอบการบนเกาะยาวได้บ้างนะครับเป็นความหวังจริงๆค่ะคุณวราวิทย์แต่เป็นความหวังที่อาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้เจ็บมันหนักแล้วก็เจ็บนานค่ะคุณผู้ชมคะการขยายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบ7บวก7เป้าหมายคือฟื้นการท่องเที่ยววงเล็บว่าบางจุดในแถบอันดามันและอ่าวไทยที่พอจะเปิดได้นะคะแต่อย่างไรเราต้องคิดกันบนโจทย์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยได้ประโยชน์จากการขยายมาตรการนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการหลายคนบอกแทบไม่มีแล้วค่ะเงินทุนที่ว่าอย่างมะนะคะผู้ประกอบการร้านขายของชำรายเล็กๆบนเกาะยาวค่ะเธอมีรายได้หลักๆจากการขายเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เปิดให้เช่าเครื่องเล่นริมชายหาดในพื้นที่เกาะยาวแต่เกือบ2ปีมานี้ท่องเที่ยวเป็นศูนย์นักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ค่ะเธอจำยอมต้องหันมาสร้างรายได้จากร้านค้าเล็กๆที่วันนี้แทบจะไปต่อไม่ไหวแค่รายได้จากร้านค้าร้านนี้เพื่อนำมาซื้อกับข้าวรายวันอย่างยากค่ะมาเคยมีคล่องเต็มหมดเนาะเป็นฉันมีฉันว่างนี่คือคล่องเต็มมาทุกฉันเลยแต่ว่าณตอนนี้คือมันไม่มีเลยเพราะว่าเรามันกินอยู่ในนี้หมดคือกินไม่ใช่ถาวรกรรมเลยเลยกินแต่กินทุนเข้าไปด้วยอยากดูเฉเคยมีซ้ําลูกตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกนี่คือต้องโทษปักมันเลยยังเลือกเขตตู้นี้ตู้เดียวเพราะว่ามันไม่มีทุนดีกี่สื่อเสยเมื่อก่อนนะทําเรือน้ําเถียวเดียวเถียวก็เคยเป็นเรือห้างยาวเนาะสําหรับส่งคนทํางานที่เกาะชาวไปเย็นกลับทุกวันไม่มีวันหยุดชีวิตตอนนั้นนั้นดีมีอะไรอยากได้ได้สื่ออะไรอยากได้หมดคือรายได้มีทุกวันนะอย่างน้อยก็วันพันต้องได้อย่างต่ําก็เรื่องน้ําเถียวนี่ทุกๆลํานะโจทย์หมดเลยไม่ได้ไปไหนช่วยแม่บ้านทํานูทํานี่ช่วยค่ายคล้องมั่งแม่บ้านค่ายคล้องอยู่ที่หน้ามัสยิดนั้นคือได้ช่วยได้กินไปวันๆนึงก่อนก่อนหน้านี้คือทํางานส่งคนมันก็โครงการเงินก็โครงแต่ตอนนี้มีคนเดียวซึ่งค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมขนาดนี้ถ้าเราพูดถึงภาพการท่องเที่ยวบนเกาะยาวจะพบว่าบนเกาะยาวนั้นมีผู้ประกอบการรายย่อยๆเป็นส่วนใหญ่นะคะและถึงวันนี้รายย่อยที่ว่าได้รับผลกระทบแล้วกว่า170ในช่วงที่ปิดเกาะตามมาตรการควบคุมโควิด19ของสบคทำให้ร้านค้าสถานประกอบการก็ปิดชั่วคราวแต่ถึงวันนี้คำว่าชั่วคราวมันยาวนานเหลือเกินนะคะหลายคนปรับตัวค่ะไปทำอาชีพอื่นแต่พอช่วงนี้ที่พอจะมีโอกาสฟื้นการท่องเที่ยวจากการขยายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์7บวก7เนี่ยนะคะผู้ประกอบการรายย่อยๆกลุ่มนี้เขากลับเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาเพื่อจะนำทุนมาฟื้นกิจการในช่วงเวลานี้ค่ะผู้ประกอบการเที่ยวบนเกาะยาวรอยละ 70% นะครับที่ทำเที่ยวการท่องเที่ยวนะครับก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรนะครับถ้าได้รับการเยียวยานะครับก็อยากจะให้ได้รับการเยียวยาด้วยถั่วถึงเหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมคือเราก็มีความคาดหวังที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยค่ะแต่ว่าทางนี้และทางนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมของเกาะยาวความพร้อมของคนเกาะยาวด้วยก็อยากให้มีการเยียวยาในส่วนของสถานประกอบการเหมือนกันเนาะอยากให้มีแบบยืนมือเข้ามาช่วยคืออาจจะต้องแบบการกู้ที่มันง่ายขึ้นซึ่งการไปกู้ในช่วงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากเรานึ่งไม่มีรายได้ประจำแล้วเมื่อบางคนถูกออกจากบริษัทแล้วเนี่ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้สเตทเมนต์เราเดินไม่ได้อ่ะการลงทุนเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เงินอ่ะตามแผนนำร่องโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบ7บวก7เกาะยาวจะเป็นจุดหนึ่งของจังหวัดพังงาที่ได้อานิสงส์จากมาตรการนี้นะคะพิกัดนี้จากอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมดูในภาพพิกัดเนี่ยจะเห็นพิกัดของเกาะยาวเล็กนะคะแล้วก็บริเวณด้านบนนี้คือเกาะยาวใหญ่สามารถเดินทางเชื่อมต่อการท่องเที่ยวแบบหมู่เกาะเชื่อมในเกาะ3จังหวัดทีเดียวนะคะก็คือยาวเล็กยาวใหญ่ในพังงาเชื่อมไปที่พีพีจังหวัดกระบี่แล้วก็บางจุดที่เป็นเกาะย่อยๆของจังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเกาะยาวถือว่าเป็นฮับที่สามารถเชื่อมต่อการท่องเที่ยวหมู่เกาะได้หลายจุดเป็นจุดดำน้ำและดูปะการังน้ำตื้นที่สำคัญด้วยค่ะคุณวราวิทย์คะถ้าจะทำให้การขยายอาณาเขตของปราสาททรายรอบนี้ไม่ล่มต้องทำให้รายย่อยเข้าถึงทุนและต้องทำให้เร็วนะคะเพื่อเตรียมการให้ทันช่วงไฮซีซั่นตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณคุณวิภาพรนะครับ